ากันต่อกับคู่แข่งเสียงทองซึ่งของรางวัลก็มีปืนฉีดน้ำที่โบกี้อยากได้และสายฉีดก้นที่น้องแบมต้องการเมื่อวานนี้น้องแบมก็ทุ่มสุดฝีมือแต่ทำไปได้เพียงแค่3ข้อเท่านั้นท่าทางว่างานนี้สาวร็อกของเราจะลำบากซะแล้วอย่าคุยกับคุณแม่เอาแม่หนูไม่ได้มาโอเคหนูมากับใครหนูมากับน้าเอาน้าแม่ไปไหนแม่ไปอยู่เวรแม่ไปอยู่เวรแม่ไปอยู่เองแม่เป็นอะไรลูกแม่ไปประชุมอ๋อแม่พ่อพ่อล่ะพ่ออยู่ไหนพ่อไปดูงานที่ไหนสายงานบริษัทคุยอย่างนี้ทุกวันไหมกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคุยแบบเสียงนี้ทุกเอามาเล่นเวลาไปเล่นสนุกกับเพื่อนอ่ะเอ้ยใครจะแอบวะตาใครปิดตาแล้วหนูอยากเห็นตอนเขาสวดมนต์น่ะอะไรทำไมไปสู่ไปในบาปบาปประเทศไทยเหรอไม่ได้โอ้ที่กากินหัวชอบกินอะไรแบมไปสั่งอะไรกินข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหรือก๋วยเตี๋ยวข้าวเปล่าไม่กินกับไม่กินกับข้าวลูกมีกินกับข้าวอะไรบ้างเขาไข่ต้มผักไปหรือว่าไงลูกไก่กับไข่ตุ๋นแล้วก็เต้าหู้เยอะเลยแล้วเวลาเราไปสั่งเขาไปสั่งที่ร้านข้าวเปล่าไข่ตุ๋นเต้าหู้ได้ไหมไข่ตุ๋นรอเดียวแม่เคยบอกไหมว่าแม่แสบหูหมดแล้วแม่เคยบอกไหมก็เคยพูดเลยเพราะแม่ก็พูดเหมือนหนูไหมเพราะแม่ก็พูดอย่างนี้แหละใช่ไหมเฮ้ยไปโรงเรียนลูกไม่ใช่ไม่ใช่แก้วแม่พูดยังไงเวลาแม่พูดเรียกหนูอะพี่แบมตื่นหกโมงแล้วอ๋อเบาๆพี่แบมเลยพี่แบมตื่นหกโมงแล้วแล้วพี่แบมตอบไปว่าไงขออีกห้านาทีไม่ใช่แม่พูดปุ๊บรีบตื่นเลยอะไรนะแม่พูดปุ๊บรีบตื่นเลยพ่อแม่ปุ๊บรีบตื่นไรวะไรตามชัดมันไม่เก่งชัดชัยกันนานเลยเนี่ยปวดเลี้ยงไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องพูดแบบนี้เหมือนเก่งไม่เก่งชัยะชัยกันอยากร้องเพลงรักกับเจ้ากระจงชัยกันอยากร้องเพลงรักกับเจ้ากระจงชุดเต็งที่ตัวใหญ่ใช่ไหมทศกัณฐ์ตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายไหมอีกเป็นอย่างนี้เหรอเขาทำต้องดีด้วยแหละลูกดีสิไอ้ท่านหนึ่งเดี๋ยวจะส่งไปให้พี่เก่งพี่เก่งต้องปื้มมากเพราะว่าพี่กี้รู้จักพี่เก่งร้องเลยเดี๋ยวพี่ทำมิวสิกให้นะไม่ต้องนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะฉันจะมีหัวใจที่เหมือนคนทั่วไปยิ่งคิดถึงยิ่งทำให้เพ้อยิ่งพบเจอยิ่งทำให้มีน้ำตาแค่นี้โบกี้พร้อมแล้วมาชื่อเพลงบะหมี่ขี้แตกนะคะเราไม่ได้กินทุกวันพูดคำว่าขี้ในรายการไม่อย่างนั้นอุจมูกตายแน่อ๋อไม่ห้ามเขาพูดคำว่าขี้ในรายการไม่งั้นจะขี้อุจมูกตายโอ้ดีดี
ดีโบกี้ครับพร้อมไหมลูกพร้อมเมื่อกี้โบกี้ไปเก็บตัวทำอะไรมาไปนั่งกินนั่งกินนะคะกินต้องกินต้องกินนะกินอะไรบ้างลูกกินอะไรบ้างกินถั่วอย่างเดียวโอ้ยเวิร์กพอยต์เลี้ยงถั่วดิไม่มีอย่างอื่นเลยลูกถ้ากินถั่วแบมได้กี่ข้อครับ3โอ้โหโบกี้3เยอะหรือน้อยน้อยโอ้ยโบกี้คิดว่าโบกี้จะทำให้กี่คะแนนครับวันนี้10ข้อถ้าโบกี้ได้10ข้อโบกี้จะได้ทุนการศึกษา 30,000 จากโอวันตินสมาร์ทด้วยอ้าวโบกี้พร้อมไหมเล่นเลยไหมไปที่โอวันตินสมาร์ทแบมไปเก็บกำลังเก็บตัวอยู่นี่เลยไปขออนุญาตสื่อสารกับลูกชายได้ไหมครับผมได้เลยฮะโบกี้ครับอุ้ยลื่นหูสู้ไหมลูกสู้ค่ะกี่คะแนนดี10คะแนนปรบมือให้โบกี้หน่อยค่ะโอ้อ้าวโบกี้ครับโบกี้อยากจะขอกำลังใจจากกองเชียร์หรือใครไหมครับเชิญเลยครับขอเสียงขาวสาวเลยค่ะกี้ทำไมไม่คนขาวอ่ะเมื่อกี้ก็บอกว่าขอเสียงขาวสาวก็คือคนดังห้ามพูดเลยค่ะอ่ะพูดใหม่พูดใหม่ขอเสียงสาวสาวหน่อยค่ะนี่ค่ะน้องแบมจะเชียร์เพื่อนไหมครับเชียร์ไหมขอส่งกำลังใจให้เพื่อนหน่อยสิครับด้วยเพลงนะฮะเพลงยอดไม่จะทวนน็อตก่อนทวนน็อตก่อนจะไปคอนเสิร์ตที่ไหนครับเนี่ยอยากถามเหมือนกันนักดนตรีกับนักการน้องชาคิลรึไงเออรึไงเอ้ยอินเดียนี่ว่ะเออไปดีไม่รู้จักนักการร้องรึไงอันนี้ก็ไม่รู้เย็นดูทำไมจริงเราคนเบรกให้พูดต่อพูดภาษากัมพูชาจ้าจ้าไม่ภาษากัมพูชาไม่ได้พูดแบบนี้พูดได้แต่จีนรึไงแล้วภาษากัมพูชาไม่ได้พูดเมื่อกี้รอเรือเป็นของอินเดียเนี่ยภาษากัมพูชาเป็นแบบนี้เออแสดงว่าไม่เคยดูโปรลูกกับอเล็กซานเดอร์นะกันให้โปรลูกทำต่อนะทำเลยเนี่ยทำเลยตอนนี้นอนแหละชูนิ้วขึ้นมาชูนิ้วค่ะปิดสนามเลยโอ้ยเหนื่อยพร้อม2นาทีจับเวลาคำถามคนเขินจะมีอาการยังไงหัวใจเต้นเออเราเขินเพราะเราไปเจออะไรหรือมันมีอะไรมาหาเราหรือเปล่าเจออะไรลูกเจอสาวเขินไหมเจอสาวเขินนี่เจอน้องแบมเขินไหมอันนี้กลัวอันนี้กลัวโอ้โหอยู่ๆน้องโบกี้ก็เผยความในใจซะอย่างนั้นทำเอาพี่ๆเนี่ยขวัญกระเจิงกันเลยค่ะและหนุ่มคนนี้จะเอาชนะความกลัวจนชนะคะแนนได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดคนเขินจะมีอาการยังไงหัวใจเต้นเออเราเขินเพราะเราไปเจออะไรหรือมันมีอะไรมาหาเราหรือเปล่าเจออะไรลูกเจอสาวเขินไหมเจอสาวเขินนี่เจอน้องแบมเขินไหมอันนี้กลัวอันนี้กลัวไม่สันทัดเรื่องการนี่มันก็ได้หนูไม่ใช่คนหนูเป็นผีสิงผีสิงนี่คือผีไม่ใช่เขาไม่ใช่แบมเออผีไม่กลัวไม่กลัวนะอ้าวเขินเป็นยังไงเขินอ่ะเขินจะเป็นไงลูกอ่ะทำท่าได้หัวใจเต้นทำไงเวลาเขินหัวใจมันจะตึบตึบป่ะเหรอถูกครับเมื่อกี้แบมเขาร้องเพลงซอมบี้นี่คือเพลงอะไรเขาเรียกเพลงแนวร็อกใช่ไหมคำถามนักร้องเพลงร็อกเราเรียกอีกอย่างนึงว่าร็อกเกอร์หรือร็อกไวเลอร์ร็อกไวเลอร์ผิดแน่นอนผิดแน่ใจเย็นใจเย็นแม่ผมขอเปลี่ยนเพลงได้ไหม
ได้ได้เปลี่ยนได้เพราะก็มี1 1ล็อกเกอร์หรือล็อกไวเลอร์ตอบว่าเมื่อกี้ผมตอบอะไรไปอ่ะเมื่อกี้ตอบว่าล็อกไวเลอร์แล้วก็มีคนบอกว่าผิดแน่ๆเลย แล้วก็มีล็อกเกอร์กับล็อกไวเลอร์เอาอะไรครับล็อกเกอร์เพราะว่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะไม่มีเหตุผลใช่มั้ยคำตอบแต่จะลงไปถึงไหนมาอยู่พูดออกมาเลยเขากำลังเฉลยอันเป็นทางนู้นคำตอบตอบว่าล็อกเกอร์ถูกครับล็อกไวเลอร์คืออะไรรู้ไหมลูกไม่รู้ค่ะมันคือพันหนึ่งของหมาล็อกไวเลอร์นะนะเป็นตัวใหญ่หน่อยล็อกเกอร์คือนักร้องล็อกเขาเรียกว่าล็อกเกอร์นะอ้าวสองนะข้อต่อไปถูกเสมอเลยฟังเอาละครับฟังดีๆคำถามปู่คุณปู่นะรู้จักคุณปู่ไหมรู้จักปู่ฆ่าปลวกอะไรตายปู่ฆ่าปลวกปู่ฆ่าปลวกปู่ฆ่าปลวกปลวกลูกปู่ฆ่าปลวกปลวกอะปลวกคืออะไรอ่ะเออเคยได้ยินไหมไม่เคยไม่รู้จักปลวกอ่ะลองเดาดูนะว่าปูคุณปูเนี่ยฆ่าปลวกเนี่ยอะไรตายอะไรจะต้องตายแน่ๆเลยครับปลวกตอบว่าปลวกเพราะว่าเพราะคุณปูฆ่าปลวกคือไม่รู้มันคืออะไรแต่มันมีการฆ่ากันเกิดขึ้นถูกเพื่อเสมอนะคำตอบคำตอบถูกครับปลวกเป็นไงพี่ตุ๊กกี้ปลวกคือปลวกคือแมลงชนิดหนึ่งลูกที่มันกินไม้ถ้าบ้านใครเป็นไม้มันก็จะกินจนบ้านผุพังข้อต่อไปถูกชนะเลยนะครับยังอยู่ที่ปู่เมื่อกี้ปู่ฆ่าอะไรปู่ฆ่าปลวกเมื่อกี้ปู่ฆ่าปลวกนะค่ะแล้วถ้าปู่ฆ่าหญ้าที่ขึ้นรกอยู่หน้าบ้านปู่ต้องถูกตำรวจจับไหมต้องโดนตำรวจจับเพราะว่าอะไรลูกเพราะฆ่าคนอื่นนี่ก็ติดกับดักพี่ๆทีมงานไปอีกคนท่าทางว่าศึกนี้จะไม่จบง่ายๆซะแล้วแล้วน้องโบกี้จะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่สักครู่เดียวค่ะเอาฟังให้ดีนะโบกี้ลุงพันอ่านว่าอะไรแล้วถ้าปู่ฆ่าหญ้าที่ขึ้นรกอยู่หน้าบ้านปู่ต้องถูกตำรวจจับไหมไม่เพราะว่ามันแค่หญ้ามันไม่ใช่คนโอ้พระเจ้ายอมแล้วตอบแล้วนะครับถูกผู้ชนะนะครับตอบถูกครับเอาสี่นะตอนนี้ชนะแล้วนะเวลายังเหลือลุยต่อนะเอายังอยู่ที่ปู่นะแล้วถ้าปู่กินยาฆ่าหญ้าปู่หรือหญ้าจะเป็นอันตรายกว่ากันปู่เพราะว่าปู่กินยาฆ่าปู่ย่าหรือปู่นะปู่กินยาฆ่าย่าย่าปู่กินยาฆ่าย่าปู่หรือย่าจะเป็นอันตรายกว่ากันอันนี้รู้จักยาฆ่าย่าไหมลูกยาฆ่าย่ากินได้ไหมลูกยาฆ่าย่ากินไม่ได้เออแล้วพอปู่กินยาฆ่าย่าปู่หรือย่าจะเป็นอันตรายกว่ากันตอบว่าย่าตอบแล้วนะตอบผิดครับปู่กินยาฆ่าหญ้าเพราะงั้นต้องตายไงใช่ใช่ต้องตายปู่เป็นอันตรายอยู่แล้วเพราะยาฆ่าหญ้าหญ้าที่นี่เหมือนว่ายาที่เขาไปฉีดทำให้หญ้ามันเหี่ยวมันเฉาแล้วก็ตายไปไม่เป็นไรเวลาเหลือไปต่อนะคำถามต่อไปเกี่ยวกับไก่บ้างรู้จักไก่ไหมรู้จักไก่อ้าวเสียงไก่เป็นไงเสียงไก่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 อันนั้นเพลงใช่ลูกแต่เวลาไก่ขันล่ะเอกอะไรเอกเอกเอกคำถามไก่มีกี่ขาสองขาถูกครับไม่ยากอันนี้ไม่ยากแล้วแมวลูกแมวรู้จักแมวไหมรู้จักแมวมาร้องไงแมวแมวแมวนอนฟังให้ดีแมวมีขามากกว่าไก่กี่ขา
ฮะแมวเนี่ยแมวมีขามากกว่าไก่กี่ขา4ขาอือ4ขา4ขาต้องเปรียบเทียบดูนะแมวมีกี่ขาคะ4ขาไก่มีกี่ขาคะ2ขาเนี่ยไม่เท่ากันแล้วเนี่ยไม่เท่ากันแล้วแสดงว่าแมวเนี่ยมีมากกว่าไก่อยู่กี่ขาคะ4ขาครูเป็นสีอ่ะตอบไม่เข้าใจอ่ะตอบแล้วนะครับตอบว่า4ขาคำตอบผิดครับใหม่แมวมี4ขาใช่แมวมี4ใช่ไหมไก่มี2ขาเพราะฉะนั้นแมวเนี่ยมันมีขามากกว่าไก่เนี่ย2ขานี่ก็คือต้องลบใช้ลบเอาลูกเออนี่แมว4 4ลบไก่ซึ่งมี2เท่าไหร่4ลบ2เหลือพอยังลบไม่ได้นะเด็กน้อยอยู่เด็กน้อยอยู่อ้าวได้รู้ลบได้4ลบ2เหลือ4 4 4มี2นิ้วหักออกไปอีก2ได้4นี่ก็ถูกเลยก็ถูกเลย4ลบ2 4ลบ2ไง4ลบ2ไงก็ลบไป4ไม่เหลืออีกโรงเรียนไหนเนี่ยเอ้าต่อไปนะลูกนะแล้วถ้าคุณแม่ชื่อไก่กับปุ๊บไม่ทันได้ไป4คะแนนชนะเอ้าโบกี้4แบม3ค่ะงั้นเดี๋ยวครั้งที่2รอบ2ในคำถามที่2โบกี้เล่นก่อนบ้างยังไงวันนี้โบกี้ได้รางวัลแน่นอนเพราะชนะไปแล้ว1ครั้งแต่ว่าแบมต้องชนะในคำถามชุดต่อไปถึงจะได้ของรางวัลกลับบ้านได้ทั้ง2คนเลยถ้าเกิดชนะนะครับค่ะอ้าวอยากได้อะไรครับโบกี้อยากได้ชิ้นไหนปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำแบมอยากได้ชิ้นไหนครับปืนแก๊สแก๊สนั้นอันนู้นเหรอฮะปืนฉีดน้ำแต่ว่าเรียกให้สุภาพเรียกปืนแก๊สนะคะพร้อมนะแบมไปเก็บตัวน้องโบกี้นะทีมพี่ตุ๊กกี้ตอนนี้ชนะไปแล้วในคำถามชุดแรกเพราะฉะนั้นสบายสบายเลยลูกยังไงก็ได้รางวัลกลับบ้านแน่นอนพร้อมปริศนาฟ้าเลยพร้อม2นาทีจับเวลาคำถามฟังให้ดีอะไรเป็นชื่อขนมไทยแสดงว่าต้องเป็นขนมของประเทศไทยนะระหว่างบัวขาวกับบัวลอยอะไรเป็นชื่อขนมไทยเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินอ้าวถ้าไม่เคยได้ยินจะต้องเดาแล้วบัวขาวมันคืออะไรคุ้นไหมบัวลอยคุ้นไหมขนมที่บ้านคุณแม่เคยซื้อกินขนมไทยกินไหมไม่เคยด้วยเด็กเด็กรุ่นใหม่โบกี้จะต้องลองตอบแล้วหรือเรียกว่าเดาแล้วอะระหว่างบัวขาวกับบัวลอยคิดว่าอะไรเป็นชื่อขนมไทยบัวขาวหรือบัวลอยตอบว่าบัวขาวดีมากบัวขาวมันเป็นขนมไทยซะที่ไหนล่ะคะน้องโบกี้ขืนกินเข้าไปมีหวังอันตรายแน่แน่แล้วหนุ่มน้อยคนนี้จะแก้สถานการณ์ได้หรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเพราะพบกับความสามารถที่ซ่อนอยู่ของพระอภัยมณีพระอภัยมณีเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะถามว่าพระอภัยมณีเป็นตัวละครที่เป่าอะไรเก่งเอาลูกโป่งเอาลูกโป่งพระอภัยมณีเป่าลูกโป่งและเรื่องที่ทำเอาพี่พันถึงกับหลั่งน้ำตาเดี๋ยวก่อนลุงพันไม่มีตังค์ซื้อไม้หรือไงทำไมอ่ะไม่มีไม้มีนี่ไงไอ้มันเป็นไม้เล็กไม้เล็กมันเป็นไม้เล็กนี่มันแตกต่างจากพิธีกรคนอื่นไหมเพราะว่าพิธีกรคนอื่นเนี่ย10 บาทแต่พี่พิธีกรคนเนี้ยบาทเดียวเนี่ยก็เลยมั่งพอแล้วไอ้เขาครั้งหน้าผมจะขออนุญาตคุณปัญญาบอกขอซื้อไม้เพิ่ม1ตัวเดี๋ยวเอามาให้แต่ไม่หนูพังต้องใช้เสียงตัวเองแล้วกันโอ้เอามาให้ด้วยนี่จะบริจาคไม้ให้เวิร์กไปในฟ้าแลบเด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์11 โมงตรงช่วยพี่พันธ์ด้วย